สวัสดีครับในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 14.5 ตัวเต็มให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับโดยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติและความสามารถใหม่ๆเพียบเพื่อนๆสามารถดูรีวิวการใช้งานได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดบน iPhone SE รุ่นแรกจะมีความแตกต่างเรื่องความเร็วและการจัดการพลังงานแบตเตอรี่แค่ไหนเราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.5 ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับในขณะที่ Multi Core ลดลงเล็กน้อยไม่ต่างจาก iOS 14.4.2 เท่าไหร่ครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยรวมๆแล้วความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากค่อนข้างนิ่งๆความเร็วยังทำได้ดีครับจากความเร็วเราไปชมผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE รุ่นแรกผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าแบตเตอรี่ใน iOS 14.5 ทำได้ดีมากเลยครับโดยใช้ไป 7% เหลือ 93% ในขณะที่ iOS 14.4.2สูบคงที่เท่ากับ iOS 14.4.1 ที่ 10% เหลือ 90% และเมื่อเทียบกับ iOS 14.4 ตัวเต็มใช้ไป 8% เหลือ 92% iOS 14.5 ทำได้ดีที่สุดครับผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมากๆการอัปเดตเป็น iOS 14.5 ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วทำได้ดีแบตเตอรี่ก็ทำได้ดีขึ้นมากเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันได้เลยนะครับไม่มีอะไรต้องห่วงไม่ต้องรอแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันต่อบน iOS 14.6 เบต้ากันครับเพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ